สวัสดีครับเพิ่งได้ของมานะครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นของ1บาทนะครับจากแอปสีส้มนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสักครู่นะครับแกะแล้วนะครับก็2กองนี้กางเกงในตัวละ1บาทนะครับมันเป็นช่วงที่ลดราคา1บาทก็ใช้2บัญชีซื้อนะครับก็เขาจะบังคับให้ซื้อได้แค่2ตัวนะครับต่อ1ต่อ1account นะครับนี่เราก็ซื้อ2ตัว2ตัวเป็น4นะครับส่วน2กล่องนี้กล่องละ3ตัวนะครับตกตัวละ9บาทเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นของวันที่9เดือน9นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เรามีกางเกงในชายนะครับก็เท่าไหร่3 3เป็น6นะฮะ6อันนี้2 2ก็เป็น10ตัวนะฮะ10ตัวก็เท่าไหร่อ่ะ9 9 2 18 9 3 27 9 4 3 0 6 9 5 45 6 54นะฮะ54 55 56 57 58ก็ประมาณ58บาทนะครับก็ได้กางเกงใน10ตัวก็กองนี้ก็เท่าไหร่ถ้าคูณ3 27แล้ว27บาทนะครับ3ตัวเราก็ใช้ส่วนลดค่านู่นค่านี่นะฮะมันก็เหลือ20กว่าบาทนี่ก็เหมือนกันส่วนในกอง1บาทเนี่ยตัวละ1บาทเนี่ยซื้อ2ตัวอันนี้เราใช้ส่วนลดค่าส่งก็คือไม่เสียค่าส่งเลยเท่ากับว่าเราเสีย2บาทอันนี้เหมือนกันอีกบัญชีหนึ่งเราก็ซื้อ2ตัวก็ใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าส่งนะครับส่วนถุงเท้านี้ปกติเขาขาย33บาทนะครับถุงเท้าดีมากเลยนะฮะเป็นถุงเท้าแบบเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เราก็เอามาใส่ทั่วไปได้นะครับหนานี่นะฮะยี่ห้ออะไรสักอย่างSuper Irid นะฮะ Cotton Polyester Spandex Polyester Fiber นะครับ Made in China อันนี้ก็1บาทเหมือนกันนะครับก็ไม่เสียค่าส่งเช่นกันแต่อันนี้เขาบังคับให้ซื้อได้แค่คู่เดียวนะก็เอามาให้ดูนะครับว่าเกงในเป็นยังไงถุงเท้าเป็นยังไงเดี๋ยวคลี่ให้ดูนะครับนี่นะครับก็เป็นไซส์3 XL นะครับผมเอวประมาณ35นะครับแล้วก็เป็นคนมีก้นนะครับก็คือมนุษย์ทุกคนก็มีก้นอยู่แล้วหมายถึงว่าเราก็ซื้อเผื่อไซส์หน่อยเพื่อให้เราใส่สบายนะอันนี้เคยซื้อแล้วนะครับยี่ห้อ Bradini นะครับใส่สบายเลยเนื้อผ้าดีนะครับเป็นเนื้อผ้าลื่นๆใส่เราก็ไม่ค่อยอึดอัดนี่มีเศษได้นิดนึงเดี๋ยวเราไปตัดเอาได้ก็ถือว่าเป็นของตัวละ1บาทหรือตัวละ9บาทที่คุ้มเพราะปกติเขาจะขายประมาณ25บาทถึง30บาทเนี่ยแล้วแต่ร้านนะฮะแต่ใส่นะฮะใส่สบายมากก็ถือว่ามันเป็นการประหยัดอย่างหนึ่งที่เราซื้อของตามแอปพวกออนไลน์แอปพลิเคชันเกี่ยวกับขายพวกแบบออนไลน์สโตร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวอันนี้ถุงเท้าก็มาใส่ให้ดูเพราะว่ามันของที่ใส่ได้นะครับกางเกงในคงไม่ลองให้ดูนะฮะเดี๋ยวมาลองใส่กันขออนุญาตนะครับขอโชว์เท้าที่ใส่ถุงเท้าให้ดูแน่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมคือคุ้มค่านะครับจริงๆคนไม่มีรถหรือคนที่แบบว่าฉลาดเลือกซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปเดินซื้อของเราก็ซื้อของตามออนไลน์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบamazing อย่างหนึ่งนะสำหรับสินค้าบาทเดียวมันไม่ใช่บาทเดียวแล้วแบบเป็นของกระจอกงอกง่อยนะคือมันเป็นช่วงแบบโปรโมชั่นเขาอะที่แบบว่าเขาจะให้เราซื้อได้กี่ชิ้นอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราต้องไวนะครับในแอปพลิเคชันหลายแอปนะครับแอปตัว S แอปตัว L หรือตัว J อะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับใส่ดีเลยกระชับนะฮะเป็นถุงเท้าไว้เล่นกีฬาเราก็ค่อนข้างมีความหนานะครับอันนี้ผมใส่แล้วเหมือนกับตัวฟีราที่ผมเคยรีวิวไว้ให้เลยก็เอามาให้ดูกันนะครับถือว่า
เป็นการนำเสนอมุมมองหนึ่งของสินค้าออนไลน์นะครับว่ามันถูกแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ดีคือมันเราลองแล้วอะฮะอย่างกางเกงในผู้ชายที่คือเคยสั่งละในราคาเต็มนะครับ25 บาทคือใส่ดีเลยนะฮะไม่ใช่แบบว่าไม่แพ้แบบกางเกงในยี่ห้อเลยนะยิ่งแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไซส์ของแต่ละคนสะโพกอะไรเงี้ยมันก็ต่างกันออกไปนะครับก็เอาเป็นว่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ขยะที่เราทิ้งเนี่ยถุงเนี่ยเอามาเป็นใช้เป็นขยะถุงขยะได้นะฮะเราต้องเก็บใช้ให้หมดเพื่อที่จะแบบลดโลกร้อนนะครับเพราะว่าเขาให้ถุงมาเราก็ใช้แทนถุงขยะไปได้เลยนะครับโอเคขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ